นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้มีขนมไทยแบบสมัยใหม่ถูกใจวัยรุ่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูข้าวเหนียวดำสังขยาชาเขียวเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยลืมไปแล้วนะว่าข้าวเหนียวดำทำอะไรแล้วก็ทานได้บ้างวันนี้เอาข้าวเหนียวดำมาประยุกต์เป็นข้าวเหนียวมูลที่แสนอร่อยแล้วก็ทานคู่กับสังขยานุ่มๆที่มีรสชาเขียวนะครับสำหรับข้าวเหนียวดำเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมครับเราใช้เป็นข้าวเหนียวดำตราข้าวทองล้างแล้วก็แช่น้ำซะก่อนข้าวเหนียวดำจะมีเปลือกที่แบบหนานิดนึงเวลากินจะหนึบหนับแต่อยู่ท้องเนี่ยข้าวเหนียวดำนึ่งร้อนๆใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าควันเนี่ยออกมาเลยข้าวเหนียวดำกำลังร้อนๆเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมนะลำพังข้าวเหนียวดำอย่างเดียวสีมันจะดำมากเราผสมกับข้าวเหนียวขาวใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับใส่ลงไปด้วยก็จัดการคนคุณผู้ชมคนพอน้ำตาลทรายละลายแบบนี้เราจึงค่อยใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่เรานึ่งไว้จนร้อนแบบนี้เราจะได้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวผสมและสีข้าวเหนียวดำจะจางลงคุณผู้ชมดูสิสีสันจะเป็นแบบนี้ดูชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้พอผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆมันจะซึมเข้าไปคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีข้าวเหนียวอยู่2สีแต่ก็คงเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนๆชวนรับประทานเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมบางท่านก็ชอบเป็นมะพร้าวเผาแต่เราว่ามะพร้าวอ่อนก็โอเคนะเนี่ยคลุกเคล้าพอเข้ากันไว้ก่อนคุณผู้ชมเอาละสำหรับการทำสังขยาชาเขียวอาจจะแตกต่างจากที่คุณผู้ชมเคยชมมาก่อนแต่รับรองได้ว่าออกมารสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปในหม้อก่อนพอใส่น้ำตาลปี๊บเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปตามด้วยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกคนก่อนนะให้น้ำตาลละลายวุ้นก็จะละลายไปด้วยกับน้ำในระหว่างที่เราให้น้ำวุ้นแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายเราก็จัดการใช้ไข่คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ไข่ฟรีเรนจ์เอ็กตรา KCF ซึ่งมีความสดมากๆตำรับนี้ต้องใช้ไข่สดนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิไข่แดงกลมปรอกเลยเห็นไหมเนี่ย2ฟองกับน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันปุ๊บรีบตีเลยเอาละเราปิดเตาส่วนผสมของน้ำน้ำตาลแล้วก็วุ้นใส่ลงไปเลยพอใส่เดือดลงไปวุ้นก็จะแบบประมาณว่าทำให้ไข่เนี่ยพลอยใกล้จะสุกไปด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราต้องใส่นี่อัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมใส่ขวดนี้ลงไปด้วยเขียวใช่ไหมผงสำหรับทำชาเขียวเวลาเราทำเครื่องดื่มเราซื้อมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่สีนิดนึงเป็นสีเขียวผสมอาหารจากนั้นก็เทกลับลงไปในหม้อคราวนี้ก็เปิดไฟอีกทีนึงจัดการคนซะคุณผู้ชมครับพอเราใส่ไข่ลงไปใส่ชาเขียวใส่กะทิส่วนผสมจะสุกง่ายมากแล้ววุ้นของเราก็ละลายแล้วก็เดือดแล้วเอาละอันนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดไฟซะเอาละย้ายมาใส่ส่วนผสมของคัสตาร์ดชาเขียวที่ได้สังขยานี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะทรงตัวนะคุณผู้ชมนะเตรียมพิมพ์ซิลิโคนทรงที่คุณผู้ชมชอบวันนี้เราใช้เป็นซิลิโคนทรงโดนัทแล้วเราก็จะหยอดลงไปพักไปก่อนเดี๋ยวพอเริ่มทรงตัวขยับได้เราก็หยิบเข้าตัวเย็นนะครับเห็นไหมเป็นทรงวงโดนัทเลยคุณผู้ชมเมื่อออกจากพิมพ์ซิลิโคนข้าวเหนียวมูลเราเสิร์ฟนิดเดียวเห็นไหมคนละสกู๊ปหนึ่งเสร็จแล้วนะเราก็มีชาเขียวสำหรับชงดื่มเนี่ยเอามาใส่หน่อยๆนะคุณผู้ชมเชอรี่เราเตรียมของเราไว้เรียบร้อยแล้ว1ลูกปุ๊บป
เฮ้ยสวยแล้วค่ะดูดีจังเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวเหนียวดำสังขยาชาเขียวนะครับและสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับกับเมนูโมจิคัสตาร์ดคาราเมลช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูโมจิคัสตาร์ดไข่เค็มสูตรเรานะก็แตกต่างเพราะเราใส่ไข่เค็มลงไปช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นโรนมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ60กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้พักจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นหยอดวุ้นนมสดที่เหลือลงในพิมพ์วุ้นทรงครึ่งวงกลมยาวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเรียงวุ้นดอกไม้ลงในพิมพ์วุ้นทรงครึ่งวงกลมยาวให้ทั่วเทวุ้นใสลงไปประมาณ 1/2 ของพิมพ์วางวุ้นนมสดลงไปพักไว้จนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นโรนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราดีเตอร์เทสวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูไฮคัสตาร์ดมะม่วงวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบอุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวิปปิ้งครีมกระเจี๊ยบคนผสมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและกระเจี๊ยบฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดมะม่วงใส่แป้งข้าวโพดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่มะม่วงฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ตักคัสตาร์ดมะม่วงลงในถ้วยพายที่อบสุกแล้วประมาณ 3/4 ของถ้วยพายวางเนื้อมะม่วงคว้านกลมลงตรงกลางแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกระเจี๊ยบและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้